ชมวินิจฉัยนะฮะแต่ผมว่าจะโล่หมดนะฮะอาจจะถอนหัวคนได้ฮะใส่ใหม่ฮะนี่ตัวนี้ถอนแน่นอนครับผมนี่มัดจุกไปอยู่เนี่ยหลังสั่งครับผมก่อนกำลังทำตัวแทนนะฮะนี่ไงเขาใช้แทนนะฮะเห็นไหมมัดรวมกันเนี่ยนี่ฮะขายอยู่นะจะออกนะครับผมนี้กดกระดิ่งไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายทาน3 Channel ครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้ก็มาวินิจฉัยโรคครับผมนะฮะก็รู้ว่าเป็นโรคแล้วนะเรามาวินิจฉัยโรคแล้วผมนะผมก็เห็นนะฮะเนี่ยตัวนี้นะฮะ551กับ5401นะผมแล้วก็เนี่ยมัดรวมกันอยู่นี่ครับผม4K3 นะฮะ 4.7K4K3 อะไรประมาณนี้ครับเขาแทนกันมานะฮะนะฮะมันมีตัวแทนเยอะครับผมเนี่ยฮะต้องลื้อออกครับเช็คดูครับผมตัวแทนนะฮะเนี่ยฮะวันนี้เนี่ยใส่ตัวแทนมาเยอะครับผมนะฮะแต่ต้องขาดนะครับผมเนี่ยขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอะถ้ามันขึ้น2ครั้งขาดครับผมช็อตนะฮะก่อนวินิจฉัยแล้วนะครั้งก่อนนะตรงนี้มัน400เนี่ยตรงนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยตรงแหว่งๆเนี้ยเนี่ย470โอห์มนะใส่10โอห์มมาครับผมใส่10โอห์มนะน่าจะ10โอห์มนะน้ำตาลดำดำเงินสี่ร้อยเจ็ดสิบนะเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนนะผมใส่มานะก็ขาดใหม่นะฝั่งนี้นะตอนนี้ไม่ขาดนะเหมือนกันนะไม่ได้ขาดนะมันค่าคนละอย่างกับนะเห็นไหมนี่นี่นี่ตัวนี้ถูกครับผมเหมือนกันครับผมผมวัดแล้วนะท่านผู้ชมวินิจฉัยนะแต่ผมว่าจะโล่หมดนะฮะนะฮะมันจะถอดออกหมดเลยฮะใส่ใหม่ฮะผมนะฮะนี่ตัวนี้จะถอดแน่นอนครับผมนี่นี่มัดหัวจุกไว้อยู่เนี่ยกำลังสั่งครับผมอุปกรณ์กำลังจะมาครับนะเนี่ยเราต้องบัดกี้ให้รวมแล้วกดลงอีกนิดนึงครับผมขุดขานะฮะนี่ฮะพวก2Nเนี่ย51ในพวก 2N เนี่ยท่านผู้ชมต้องกดลงนี่ก็ตัวแทนนะเนี่ยเนี่ยเขาใช้แทนนะมันเห็นไหมมัดรวมกันอย่างเนี้ยเนี่ยเขามีขายอยู่นะฮะจะออกนะครับผมตรงนี้นะฮะจุ่มมันไว้อยู่นะฮะออกนะครับผมนะฮะตอนนี้กดลงอีกนี่มัดรวมกันนี่ตัวแทนกันเนี่ยนี่นะพวกจะพาให้เสียกระบวนการนะ
ท่านผู้ชมครับผมอาจจะได้แต่มันเสียกระบวนการครับแล้วก็นี่กดลงอีกนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมครับผมสรุปว่าผมจะเอาออกนะเนี่ยพวกนี้ฮะเช็คใหม่ครับผมนะฮะลงใหม่มาเลยครับผมนี่ๆอาจจะกดลงอีกนะฮะให้จำเลยนะตอนนี้เอาออกนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเหมือนกับการผ่าตัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมนะฮะเขาใส่เบอร์เปลี่ยนมามันก็ค่ามันน้อยกว่าที่เขาให้มาครับมันก็เลยตูมตามครับผมควรขึ้นนะอันนี้ก็ไม่กดต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างครับผมที่เขาไม่กดขึ้นลงนะฮะนี่ไม่ขาดนะวัดแล้วครับผมวัดแล้วฝั่งหน้านี้ไม่ขาดครับผมนะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเขาใส่เบอร์แทนมามันน่าก็จะแย่นิดหนึ่งครับผมแต่ผมมีนิสัยแล้วน่าจะข้างหน้าน่าจะไม่มีปัญหานะครับผมเพราะผมวัดแล้วนะลืมดูไปนะเนี่ยถ้ามันใช้ได้มันจะทำให้มีหลอดไฟนะครับผมสีเขียวๆเกิดขึ้นอยู่ฮะเนี่ยถ้ามันใช้ได้นะท่านผู้ชมผมก็ลืมดูนะครับผมนี่เป็นหลอด LED อย่างเงี้ยถ้ามันใช้การได้แล้วก็จะติดนะฮะท่านผู้ชมครับผมแต่ช่วงนี้ก็คงจะรออะไรนะครับผมสั่งจากประเทศต่างประเทศเลยทั้งนั้นนะครับผมนะฮะผมดูแล้วนะเนี่ยไอตัวนี้ไม่มีครับในไทยเรานะลองเสิร์ชหาแล้วไม่มีครับมีแต่ต่างประเทศอย่างเดียวครับผมเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมนี่นี่แต่ผมก็ไม่รู้นะบ้านหมอจะมีแต่ผมเสิร์ชดูแล้วนะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะไม่รู้ว่ามันเขาใส่มาจากบริษัทหรือการเปลี่ยนผมก็ยังไม่ได้เช็คดูดีๆครับผมนะฮะผู้ชมครับผมเราต้องเช็คดูดีครั้งหนึ่งครับผมนะฮะตรงนี้นะฮะต้องแก้ไขนะครับผมตรงนี้นะฮะต้องแก้ไขนะฮะต้องไล่ใหม่ครับผมนะมันขาดนะฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะนี่ตรงนึงนะฮะเนี่ยลอกหนักครับผมตรงนี้มีปัญหานะตรงนี้พอได้อยู่ตรงนี้โอเคครับตรงนี้มาตรงเนี้ยอันนี้แค่นิดนึงครับตรงนี้นะครับลอกนะฮะลอกหนักนะฮะต้องใช้สายไฟโยงเอาครับเช็คดีๆแล้วก็ทำการใช้สายไฟโยงมาหาขาทรานซิสเตอร์นะฮะเนี่ยเนี่ยโยงมันก็ฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้โยงเอาครับคือไกลมันไม่ติดแล้วก็โยงมาไกลๆนะเนี่ยโยงนะวัดหาดูครับผมนะโยงกับไปตัวนี้มันเสียนะท่านผู้ชมนี่แต่ผมยังไม่ได้ถอดนะวัดดูแล้วนะมันต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะท่านผู้ชมนะถ้ามันขึ้น2ครั้งขาดครับผมขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะฮ
ขึ้นกลางไม่ขึ้นกลางแล้วเราแตะดูครับผมนะขึ้นนะเห็นไหมเปลี่ยนท่านะถ้าข้างนี้ขึ้นก่อนขาบนะครับท่านผู้ชมขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับผมเห็นไหมฮะเสียครับผมแล้วก็ตัว5401ตัวนี้ก็ฝั่งนี้ครับผม5401 5401เนี่ยตัวนี้ขาดเหมือนกันนะครับเปลี่ยนข้างดูครับนะฮะไหนมันขึ้น2ครั้งครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ครับ5551นะติ้งติ้งเนี่ยเปลี่ยนข้างด้วยขาดนะฮะนะฮะสองข้างเนี่ยเราก็ต้องไล่ดูว่าเนี่ยมันขาดแค่ไหนนี่ตัวนี้นะกับตัวนี้เนี่ยมินิชัยโลกครับผมแต่ตัวนี้แน่นอนพวกนี้แหละครับพามันฆ่ามันไม่เพี้ยนครับผมมันเลยพาเขามั่วไปเลยอันนี้พวกมัดหัวไว้นะฮะ 4K3 นี่เลยฮะเนี่ยแต่5401นะฮะ 2N5401 2N เนี่ยก็นะพวกนี้นะต้องออกครับช็อตจากสาเหตุหนึ่งต้นตรงนี้นะฮะมีใช้ครับถอดนะฮะตัวนี้ขาดนะครับ10 100K นะ33K 22K นะฮะมันมาถ้ามันติดมันก็จะขึ้นเป็นไฟนะนะหลอดไฟอยู่นะท่านผู้ชมถ้ามันติดตัวนี้ก็หลอดไฟก็จะเขียวปิดขึ้นนะครับผมแต่ยังไม่ได้เช็คหลอดไฟเลยว่าหลอดขาดหรือเปล่านะครับผมนะฮะต้องบอกสถานะนะฮะสำหรับหลอดไฟนะฮะตลอดไฟไม่บอกสถานะก็ไม่ได้เรื่องครับผมอันนี้ก็ต้องรอครับผมท่านผู้ชมมาอัปเดตให้ชมก่อนนะฮะรออะไรนะครับผม1ตัวนะฮะนี่1จุดครับผม2อะไร2แล้วก็3นะ4 4จุดครับผมนี่ไอตัว
มัดหัวจุกเนี่ยเอาออกนะผมจะออกครับผมนี่ไม่ชอบเลยครับเห็นไหมเนี่ยตัวแทนนี่ครับเขามัดแทนไว้นะผมเอาออกครับผมหรือส่วนนี้ออกนะคิดว่าจะลื้อส่วนนี้ออกเลยฮะนี่นะเอาใหม่ครับเนี่ยรั่วหมดเลยนะครับผมแล้วก็ทำการล้างแล้วก็ทำการลงอุปกรณ์ใหม่ครับผมนี่ฮะแทนเกินไปครับแทนนะค่ามันเพี้ยนไปเลยครับผมนะเป็นชุดใดนะชุดนี้นะครับผมชุดใดนะชุดนี้นะฮะไหนขับได้ถึงจะไปขับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ออกไปตัวป้องกันลำโพงนะผมออกแบบดีครับผมชุดนี้ผมไม่ต้องมีขดลวดเข็ดลวด LY อะไรของเขาเลยครับผมตัวนี้นะฮะไม่ต้องมีขดลวดขดอะไรนะตัวป้องกันลำโพงในตัวนะสะดวกสบายนะผมเห็นแล้วเรียกว่าจะบอก FC เปลี่ยนนะฮะเอาที่เขาขายแต่มันไม่สวยครับผมไปดูแล้วโอ้โหตัวนี้เราซ่อมมันน่าจะได้อยู่นะผมเลยนะฮะเขาก็บอกชัดเจนอยู่ฮะนอกจากเนี่ยฮะให้พวกตัวนี้มันลอกนะฮะแค่นั้นนะฮะนี่ก็ขึ้นอยู่กับช่างเนี่ยเนี่ยเวลาขันน็อตเนี่ยฮะโยกเยกโยกเยกนะโยกหานะนี่โยกหานะโยกพวกตัวนี้หานะฮะแล้วก็ทำให้มันลอกนะฮะตัวผมก็จะโยงฮะโยงสายไฟนะเนี่ยตัวไหนที่มันไม่นั่นก็โยงสายไฟขึ้นหน่อยหาเลยนะฮะนี่พวกนี้ก็เนี่ยผมพิจารณานะนะตรงไหนตรงไหนตรงไหนวัดแล้วก็โยงสายไฟหาเลยนะมาอัปเดตก่อนนะการวินิจฉัยโรคครับผมวินิจฉัยโยกวินิจฉัยโรคนะฮะของ4/2002นะตั้งอยู่แล้วนะครับผมท่านผู้ชมนะพวกนี้ก็ไม่ขาดถ้ามันช็อตแต่ได้เสียนะผมเนี่ยชุดใดแล้วก็ป้องกันลำโพงนะนี่ตรงนี้ผมเปลี่ยนหมดแล้วฮะนี่ด้านหน้าชุดหน้านี่ฮะเปลี่ยนหมดเลยครับโลกหมดแล้วโลกแล้วน้อยนะนี่ฮะ 33K 100K 33K47K 4.7K นะ220โฮมนะตรงนี้เปลี่ยนหมดแล้วใช้ได้นะผมเช็คดูปุ๊กปักปุ๊กปักเลยฮะตรงนี้นะฮะป้องกันดีเลย์พวกนี้ทำงานได้แล้วนะลองเอาไบอัสไฟเข้าก็โอเคอยู่นะผมแต่เราจะเช็คตรงนี้พวกนี้ไม่มันช็อตไหมนะฮะตอนที่ลื้อออกนะมันจะติดต้องเคลียร์ก่อนนะเนี่ยตอนที่ลื้อนะนี่ไหมตอนที่ลื้อมันจะไหลหากันนะตอนที่ผมลื้อออกลื้อตอนที่เตือออกนะจุดหนึ่งต้องเคลียร์ให้หมดนะเนี่ยจะลอกแล้วก็ค่อยแก้ไขออกมานะใส่ไฟก็ได้นะแข็งๆใส่ไฟแข็งงอตรงนี้แล้วก็ถ้ากลัวลุงเนี่ยถึงเราไม่ใช่ช่างแต่เราก็จะพยายามทำนะครับผมนะไม่ใช่ร้านซ่อมแต่เราก็พยายามทำนะครับผมเขาบอกค่าไว้อยู่นะเรียนมาก็เรียนอยู่นะนอกจากในพวกค่าที่เรานั้นมันเดี๋ยวจะลดส่วนนี้นะผมนี่ส่วนนี้คงจะไม่คงไม่มีปัญหานะเพราะว่าดูแล้วนะผมใช้ได้หมดแต่ส่วนนี้นะเพราะใดเนี่ยทรานซิสเตอร์ใดมันเสียนะนี่ไอ้ตัวเขียวดำดำเนี่ยแต่มันอยู่ก็จะกดลงนะเพราะไหนมันสูงเกินไปนะผมน่ะนี่สังเกตแล้วดูรอยส้มมานะฮะจริงๆอ่ะเท่นะฮะแต่มันตัวนี้มันเปลี่ยนนะเนี่ยมันตัวแทนเนี่ยมันทำให้เขาเสียระบบนะฮะผมนี่แหละตัวแทนนี่แหละผมนะผมก็จุกๆนี่แหละผมเสียระบบหมดแล้วนี่ผมก็จะถอดนะฮะทำการเอาออกหมดแล้วนี่นะฮะ
ดเลยนะครับผมตรงไหนที่กระดงกระดิ่งอยู่ตรงนี้เอายกสุดยกชุดนะครับผมหน้าแล้วก็จะตัวไหนไม่น่าออกแล้วก็ไม่ออกนะก็ไปล้างนิดนึงครับผมพวกล้างทินเนอร์อีกครั้งหนึ่งครับผมวินิจฉัยโรคครับคลิปนี้นะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปต่อไปเราโอ้มันต้องรออีกครับผมรอหัวแรงอีกครับท่านผู้ชมนะว่าจะนะฮะนี่ฮะต้องรออุปกรณ์เครื่องมืออีกครับเครื่องมืออีกนะครับท่านผู้ชมครับผมเครื่องมือตายครับผมเนี่ยตายเลยครับผมนะตายเลยครับไม่ร้อนไงน่าจะต้องซื้อแบบของราคาถูกนะแล้วก็ได้เปลี่ยนบ่อยๆให้มันดำนะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะขอจบไว้ก่อนนะครับผมผมอัปเดตให้ท่านผู้ชมนะบางท่านบางคนก็อาจจะลุ้นว่ามันจะซ่อมได้ไหมนะแต่ตัวนี้น่าจะผมจะเปลี่ยนหรือเปล่าดีเปล่าต้องใช้ดูกันครับผมทีนี้ก็จะน่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะพวกเนี่ยตัวใบอัดเสียงเนี่ยตัวนี้เนี่ยเสียงมันจะเข้ามาฝั่งนี้คลิปนี้ก็คงจะขอจบก่อนครับผมวินิจฉัยโรคนะครับผมท่านผู้ชมครับผมนะฮะวินิจฉัยโรครออุปกรณ์รออะไรนะถ้าเป็นคนเราก็ต้องรอนะรออุปกรณ์หรือรออวัยวะนะที่มาทดแทนนะผมท่านผู้ชมแต่วันนี้ผมก็กดแล้วกดลงแล้วทั้งก่อนมันคอนมากมันก็กดแล้วรออวัยวะมาซ่อมกับผมตัวนี้นะเดี๋ยวผมก็จะรอครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับผมที่รับชมคลิปวิดีโอในช่องสายด่านซาวด์ชาแนลนะครับ วินิจฉัยโรคครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอในช่องสายด่านซาวด์ชาแนลครับผมคลิปต่อไปนะผมก็จะหาทำนะโมดูลดีกว่าครับผมท่านผู้ชมครับนะทำโมดูลไดบริดนะครับผมวางไว้ตรงนู้นครับผมนะฮะขอบคุณครับที่รับชมครับผมขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับผมท่านผู้ชม